มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ชื่นชมโรงเรียนแรกที่ประกาศไม่บังคับแต่งชุดลูกเสือและเนตรนารียืดหยุ่นลดภาระผู้ปกครองเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวโซเชียลเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่ทางโรงเรียนวัดโบสุภาพิทยาคารได้มีการออกประกาศไม่บังคับแต่งชุดลูกเสือและเนตรนารียืดหยุ่นลดภาระผู้ปกครองโดยทางเพจโรงเรียนวัดโบสุภาพิทยาคารได้โพสต์รูปภาพพร้อมด้วยข้อความระบุว่าประกาศเรื่องการแต่งกายชุดลูกเสือในวันพุธของทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการปรับยืดหยุ่นและลดภาระผู้ปกครองทางโรงเรียนไม่บังคับแต่งชุดลูกเสือและเนตรนารีขอเพียงนักเรียนมีสัญลักษณ์ผ้าพันคอก็สามารถมาเรียนได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ